สวัสดีครับเพื่อนชาวโอเมลจีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุ๊กโกะเหมือนเดิมนะก็คลิปนี้นะครับจะมาลุ้นตัว SSR นะครับจากกิจกรรมกันเนาะก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็มาลุ้นกาชากันด้วยนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้นะฮะมีกิจกรรมเปิดครบ100ใบนะครับจะได้ SSR ไปเลยนะครับก็ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยตั้งแต่3มกราคมเนาะที่ผ่านมาถึงวันที่6กุมภาพันธ์2561นั่นเองนะครับเวลาเที่ยงคืนเนาะก็เขาบอกไว้ว่าในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเมื่อผู้เล่นทำการอัญเชิญครบ100ครั้งเนี่ยก็จะได้ SSR ไปเลย1ตัวนะครับโดย SSR ตัวนี้เนี่ยก็จะทำการสุ่มเนาะตอนนี้ผมก็เปิดไป90แล้วตอนนี้เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะเปิดอีก10ใบนะครับให้มันครบไปเลยนะฮะอ่ะก่อนจะไปเปิดฮะไปดูกันนะว่าผมขาดตัวอะไรบ้างนะครับเข้าที่คู่มือจิกิงามินะฮะก็ SSR นะฮะนี่ฮะกดดูตรงนี้เลยนี่ครับผมตัวที่ผมคาดเนี่ยมีอีก3ตัวนะครับก็คืออิบารากินะครับเจ้าแห่งอาราคาวะแล้วก็เอ็นมะนั่นเองนะครับก็ถามว่าอยากได้ตัวอะไรจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับถ้าได้ตัวที่มันซ้ำมาเนี่ยผมก็จะเอาไปย่อยนะฮะแต่ถ้าได้ตัวที่ยังไม่เคยได้ก็จะเก็บไว้นะฮะก็อนาคตก็คงได้ปั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะเห็นส่วนใหญ่เขาจะได้เอ็นมะกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆในคิวผมเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เอ็นมะจูเทนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวเราลองลุยกันเลยฮะเปิดทีสิบใบนะฮะเรามาลุ้นตรงนี้ด้วยนะว่าสิบใบนี้จะได้อะไรนะครับผมจะเขียน100ลงไปนะฮะไม่สวยแล้วเท่าไหร่นะครับไปเลยไปครับผมมาลุ้นกันฮะขอ SR เยอะก็ได้ฮะตัวแรกครับโอ้โหโอ้โหเป็นงัวโอ้โหได้แล้วฮะอิจิมาเดะโอเคเอาไปอัพสกิลได้อยู่นะครับโอ้โหน้องลมนะฮะโอ้โหกลับปะนะครับ2ดาวมาเลยมาอีกแล้วเทงูนะครับโจโจไม่เอาแล้วขอไอ้ไส้สักตัวดับเบิลเฮโยครับโอ้โหเดลมาเจ็บปวดนะครับได้อิจิมาเดะแล้วก็ได้เอ็นมะจริงๆด้วยผมว่าเอ็นมะมันออกเยอะนะเพราะว่าในกิวในเพื่อนๆผมเนี่ยก็ได้เอ็นมะกันเยอะนะครับตอนร้อยใบผมก็ได้เอ็นมะอีกนะครับก็ไม่เป็นไรนะสำหรับผมก็โอเคเพราะว่ายังไม่มีด้วยแล้วก็เป็นตัวที่สปีดสูงสุดจะได้ปรับทีมเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับอ่ะได้เอ็นมาไปเลยนะครับส่วน10ใบก็ได้อิสมาเดะมาตัวเดียวนะฮะที่เป็น SR นะครับก็เรียกได้ว่าอดย่อยนะครับอ่ะเปิดแถมอีก2ใบแล้วกันเนาะโอเคฮะเขียนเป็นเลข1แล้วกันฮะปึ๊บมาฮะปึ๊บโอ้โหยามาวาโรนะครับไปสุดท้ายนะครับผมเขียนว่าเป็นรูปดาวแล้วกันออริจินอลนะฮะมาครับผม SR เหอะอะไรก็ได้นะเอาไปย่อยโอเคน้องหมานะฮะเอาไปย่อยได้อยู่นะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้ปั้นนะฮะโอเคปึ๊บก็ไปดูตัวที่ได้ฮะนี่ครับผมเอ็นมะนั่นเองนะครับก็ได้มาแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมก็คงเอาไปปั้นเอาไปอัพสกิลได้อยู่นะครับผมไหนดูสิเอาเวฟไปเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยฮะวงไวมากโอ้โหสปีดบวกมา20นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเก่งอยู่นะสำหรับเอ็นมะนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆที่ยังเปิดไม่ครบ100ใบก็ไปเปิดให้ครบเนาะเพราะว่ามันได้การันตี SSR 1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ตัวอะไรก็มาคอมเมนต์มาแชร์กันนะฮะว่าได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย